สวัสดีค่ะพบกับรายการโชเล่ค่ะรายการที่จะมาเปิดโปงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วสังคมสมัยนี้อยู่ยากขึ้นทุกทีนะคะขนาดที่จะทำบุญสร้างกุศลก็ยังจะต้องเจอกับมิจฉาชีพที่เป็นมารศาสนาที่จะใช้วิธีการและเลขกลต่างๆคอยหลอกลวงเราให้เราต้องหลงเชื่อค่ะถึงไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ทำไมถึงเชื่อใจเข้าไปพัวพันเล่นแชร์รายวันผ่านเฟซบุ๊กถ้าไม่เพราะติดบ่วงความโลภที่อยากได้ดอกเบี้ยสูงๆแรกๆก็ดูดีไปหมดได้เงินเร็วดอกเบี้ยสูงพอล้วมตัวมากๆเข้าสุดท้ายก็โดนชวดเงินทั้งต้นทั้งดอกมิจฉาชีพมารศาสนาหลอกเป็นพระธุดงค์โบกรถขอน้ำแต่ที่ไหนได้พอจอดถวายกลับขอเงินทำบุญซื้อกฎอันใหม่แต่พอบอกจะโอนเงินให้กับทางเจ้าของร้านขายสังฆภัณฑ์แทนเลยเจอพิรุธหลายอย่างและอีกไม่กี่วันขับรถผ่านอีกเส้นทางยังเห็นพระองค์นี้เดินโบกรถขอน้ำอยู่เช่นเดิมกลุ่มคนแปลกหน้าอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากคปภ.ส่วนกลางมาช่วยตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครคณะครูตั้งคำถามเรื่องจริงหรือไม่ไปไขข้อข้องใจในช่วงตามเล่วันนี้ค่ะใครก็อยากมีแต่ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะแทนที่จะได้กลับกลายเป็นเสียค่ะอย่างมนุษย์เงินเดือนกลุ่มนี้ที่ชวนกันไปเสี่ยงเล่นแชร์ทาง Facebook โดยที่ไม่รู้จักเท้าแชร์สุดท้ายทุนหายกำไรชวดปวดใจไปตามๆกันค่ะหลายคนเล่นแชร์ด้วยเหตุผลที่ว่าได้ดอกเบี้ยสูงกว่าฝากเงินที่ธนาคารแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยที่จะมาจากการถูกเท้าแชร์หรือไม่ก็ลูกแชร์เปียแชร์แล้วชิ่งหนีทั้งที่ส่วนใหญ่มักเป็นคนคุ้นเคยรู้จักหน้าคล้าตากันอย่างดียิ่งในยุคสมัยนี้มีเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีมิจฉาชีพหัวใสเปิดวงแชร์แบบออนไลน์ให้ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทนล่อใจที่สูงลิ่วแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ยังมีคนใจปั้มเข้าไปเสี่ยงจนถูกหลอกเอาจนได้น้องคนนี้เพิ่งเรียนจบได้งานทำเป็นพนักงานบริษัทไม่นานโดยนิสัยเป็นคนชอบออมเงินเป็นชีวิตจิตใจเธอจึงพยายามหาช่องทางที่จะหาเงินจากการทำอาชีพเสริมเพื่อให้ได้เงินมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับจนกระทั่งเธอเปิดเจอใน Facebook ว่ามีการเปิดเล่นแชร์รายวันให้ดอกเบี้ยสูงสนใจรีบคลิกเข้าไปศึกษารายละเอียดแชร์รายวันดอกเบี้ยดีต้น 30,000 วันละ 10,000 ดอกสูงสุด 4,000 เฮ้ยสนใจอ่ะคลิก3วันก็ได้เงินคืนแล้วเด็ดเมื่ออ่านแล้วก็รู้สึกเกิดความหวังที่จะเป็นลู่ทางที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นเพราะแค่เพียง3วันก็สามารถที่จะหาเงินเพิ่มได้ถึง 4,000 บาทรายได้ดีกว่าทำงานประจำเสียอีกเธอเลยรีบเข้าไปสมัครขอร่วมเล่นแชร์รายวันกับแชร์ออนไลน์วงนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบ้านแชร์รายนี้มีกติกาคือต้องแสดงตัวตนทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อความสบายใจยิ่งทำให้พนักงานสาวคนนี้รู้สึกไว้ใจที่จะโอนเงินไปร่วมเล่นแชร์รายวันด้วยสามวันต่อมาเธอได้รับการแจ้งยอด SMS ของธนาคารว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของเธอ 24,000 บาทเฮ้ยมีเงิน 24,000 เมื่อเห็นอย่างนั้นทำให้เธอมีความคิดที่จะเล่นต่อเ
พราะลองแล้วได้เงินจริงบวกกับเท้าแชร์ได้ชักชวนให้เพิ่มวงเงินแชร์อีกด้วยพนักงานสาวเริ่มสนุกกับการเล่นแชร์รายวันเพราะได้เงินเยอะเงินไวเพราะความโลภเริ่มเข้ามาบังตาจนลืมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังเธอลงทุนเพิ่มวงแชร์มากขึ้นยอดเงินก็เพิ่มขึ้นแถมยังชักชวนเพื่อนในที่ทำงานร่วมเล่นแชร์ออนไลน์อีกด้วยจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เธอมองข้ามไปก็เกิดขึ้นจนได้เฮ้ยอะไรเธอเป็นอะไรของเธอก็เนี่ยแชร์ที่หนูชวนพี่เล่นอ่ะเขาประกาศหน้าเฟซบุ๊กอ่ะว่าไม่มีเงินจ่ายเฮ้ยอะไรนะดูดิเมื่อวานพี่เพิ่งโอนเงินไปเองแล้วอย่างเงี้ยทำไงอ่ะพนักงานสาวและเพื่อนร่วมงานต่างตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เจ้าของเฟซบุ๊กประกาศว่าไม่สามารถนำเงินมาจ่ายให้ลูกแชร์ได้โดยอ้างว่าถูกลูกแชร์เปียแชร์แล้วหนีไปหลายวงเลยไม่มีเงินจ่ายทุกคนล้มแทบจับพอตั้งสติได้ก็รวมตัวกันเข้าแจ้งความเพื่อให้ติดตามตัวในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาได้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีการตั้งกลุ่มเล่นแชร์ออนไลน์อยู่ให้เห็นทางรายการจึงขอเตือนคุณผู้ชมอย่าเห็นแก่อะไรที่ได้มาง่ายๆอย่างดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงที่มาเป็นตัวล่อตาล่อใจเพราะมันจะทำให้คุณได้ไม่คุ้มเสียในที่สุดครับพระจริงพระปลอมสมัยนี้แยกไม่ออกจริงๆนะคะเมื่อมีมาศาสนาปลอมเป็นพระออกเดินทุดงไปตามต่างจังหวัดค่ะโดยทำทีบกรถจะขอน้ำแต่เมื่อจอดรถแล้วกลับถูกร้องขอเงินทำบุญเพื่อนำไปซื้อกฎอันใหม่นะคะมีหลายรายค่ะที่อาจจะถวายเงินให้เพราะคิดว่าเป็นการทำบุญกันไปแต่รายนี้บอกว่าจะโอนเงินให้กับเจ้าของร้านสังฆภัณฑ์พระท่านกลับไม่รับเกิดพิรุธหลายอย่างอีกไม่กี่วันได้ขับรถผ่านมาเส้นทางเดิมก็ยังคงเห็นพระธุดงค์เดินบกรถเพื่อขอน้ำอย่างเคยค่ะจะไปไหนมาไหนสมัยนี้ช่างหาคนไว้ใจยากจริงๆครับเพราะแม้แต่คนที่เราคิดว่าเป็นที่พึ่งทางใจกลับมีมิจฉาชีพเอาผ้าเหลืองมาบังหน้าแอบอ้างเป็นพระสงฆ์หลอกให้ผู้มีจิตศรัทธาทำบุญแบบแกมทุกบังคับชายคนนี้กำลังเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดครับระหว่างทางเขาเห็นพระธุดงค์ยืนโบกไม้โบกมือและยกขวดน้ำเหมือนกำลังต้องการความช่วยเหลือเขาจึงจอดรถแล้วหยิบน้ำเปล่าที่ติดมาในรถถวายแก่พระสงฆ์รูปนั้นขอบคุณมากคุณโยมขอบใจมากขอบใจมากศิลปพรนะอภิวาทนาสีเลสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพระลังหลังจากชายคนนี้รับพรจากพระเรียบร้อยกำลังจะกราบลาพระธุดงค์รูปนี้กลับเอ่ยปากขอบางสิ่งจากเขาแล้วจะไปไหนเลือกคุณโยมอ๋อพอดีผมจะไปต่างจังหวัดนะครับอ๋อจะไปต่างจังหวัดนะเหมือนกันเลยตมาก็ว่าจะไปทางพิจิตรว่าจะธุดงค์ไปเรื่อยๆมาธุดงค์มาหลายเดือนแล้วเมื่อคืนก็ปักกดอยู่แถวนี้เนี่ยเจอฝนหนักพายุลงก็เลยกดก็เลยพังก็ว่าจะขออนุโมทนาบุญนะจากคุณโยมผู้มีจิตศรัทธาว่าจะซื้อกดใหม่ซะหน่อยให้ผมไปซื้อให้ใหม่ไหมครับขอลำบากคุณโยมเปล่าๆเนาะขอเป็นปัจจัยก็แล้วกันเดี๋ยวอาตมาเวลาเดินทุรงไปเรื่อยๆไปเจอร้านที่ไหนก็เดี๋ยวจะแวะซื้อเขาชายคนนี้จึงพูดอะไรไม่ออกแต่ไหนๆพระท่านเอ่ยปากขอมาขนาดนี้เลยถวายปัจจัยไป300บาทแต่กลับทำให้เขาต้องสะอึกอีกครั้งถวายทั้ง300นี่จะพอไหมครับทั้ง300รถมันราคาก็ค่อนข้างแพงนะคุณโยมตั้ง800อย่างน้อยๆก็ขอสัก500ได้ไหมมาถึงตอนนี้ชายคนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่าพระรูปนี้เป็นพระธุดงค์จริงหรือไม่เพราะเท่าที่เคยบวชมานั้นรู้ว่าพระสงฆ์ห้ามขอเงินแต่นี่
ทั้งขอแล้วยังต่อรองอีกจึงเลี่ยงด้วยการให้เบอร์โทรศัพท์300นี่ถ้าหาไม่พอไงเดี๋ยวท่านส่งพี่ไปถึงที่ร้านให้เจ้าของร้านโทรบอกผมไว้ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้แล้วก็ผมจะโอนไปให้เลยครับจะเป็นการลำบากคุณโยมนะขอไม่เป็นไรครับขอเป็นปัจจัยดีกว่าเนาะแต่ถ้าคุณโยมไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างนั้นผมไม่สะดวกจริงนะครับครับเวลาก่อนแล้วครับชายคนนี้รีบตัดบททันทีเพราะคิดว่าพระรูปนี้ไม่น่าจะใช่พระจริงๆหรือไม่ก็อาจเป็นพระจริงแต่มาหลอกขอเงินชาวบ้านแต่สิ่งที่ทำให้ชายคนนี้แน่ใจยิ่งขึ้นในอีก2วันถัดมาเมื่อเขาเสร็จธุระระหว่างทางที่เขาขับรถผ่านก็เจอพระรูปเดิมโบกรถอยู่ในลักษณะเดิมทั้งที่ตอนแรกบอกจะไปพิจิตรแต่ทำไมวันนี้ถึงมาอยู่คนละเส้นทางแล้วจะให้คิดว่าเป็นพระจริงได้อย่างไรวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เข้าไปติดต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะโดยอ้างว่าจะให้คำแนะนำและแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำประกันภัยและประกันชีวิตเมื่อได้ยินแบบนั้นค่ะคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนก็ให้ความสนใจและนำกรมธรรม์ประกันภัยมาให้ตรวจสอบกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากคปภ.ก็แจ้งข้อมูลต่างๆและบอกว่ากรมธรรม์ที่นำมาให้ตรวจสอบนั้นไม่ตรงกับที่ตัวแทนขายประกันได้ให้รายละเอียดเอาไว้ค่ะทำให้คุณครูเกิดข้อสงสัยค่ะว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่นอกจากนี้ก็ยังเสนอว่าจะเข้ามาตรวจสอบให้อีกภายหลังสำหรับคนที่ไม่ได้นำกรมธรรม์ติดตัวมาด้วยภายในวันนั้นหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำอย่างไรและกลุ่มคนกลุ่มนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่จากคปภ.ตัวจริงหรือไม่ไปตามเลขพร้อมกันค่ะไม่ต้องคุณใจเขาดูนะเพราะเอกสารนี้ถือว่าเป็นเอกสารส่วนบุคคลนะครับเอกสารส่วนบุคคลที่มาแอบอ้างเนี่ยในการมาแอบอ้างเช่นนี้เขามีการแสดงตนอะไรบ้างนะแล้วมาแอบอ้างเนี่ยเข้าใจว่าในความเข้าใจนะเขาอาจจะเข้ามาดูข้อมูลในบางตัวอาจจะเป็นจากบริษัทคู่แข่งกันก็ได้เพื่อจะมาหาจุดทำยังไงให้ตกลงคู่แข่งจริงๆแล้วคนที่จะนำกรมธรรม์ของตัวเองนะคะไปตรวจสอบกับทางบริษัทใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าทางตัวแทนของเราเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่าทางคปภ.ที่เขาเข้ามาเป็นหน่วยงานจริงหรือเปล่าก็ควรจะเอากรมธรรม์เหล่านั้นอะไปติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงเลยก่อนอื่นก็คือถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่ให้ดูสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุยแล้วน่าจะพอมั่นใจให้ดูได้แล้วเขาจะมาล้วงข้อมูลลึกเราเนี่ยแต่จริงเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นหน่วยเหนือส่งมาอย่างเงี้ยแต่แนวโน้มก็คือไม่ให้ดูถ้าเป็นตัวเองก็จะฟังรับฟังเขาไว้รับฟังที่เขาว่าเขาเป็นตัวแทนจากคปค.มาคือจะรับฟังความคิดเห็นของเขาไว้แต่ยังจะไม่เชื่อทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเขาเป็นตัวแทนจริงๆหรือไม่นะคะทีนี้ถ้าเขายังยืนยันว่าเขาเป็นตัวแทนจริงๆเราก็ต้องขอเอกสารหลักฐานว่าเขาเป็นตัวแทนจากคปค.จริงๆเพราะว่าในทุกวันนี้เรื่องการประกันภัยมันก็มีมากมายหลายรูปแบบก็เลยคิดว่าจะรับฟังไว้ก่อนจะยังไม่เชื่อทั้งหมดไม่เชื่อก่อนอื่นก็ต้องไม่เชื่อแล้วค่ะเพราะอย่างน้อยก็ไม่รู้ว่าสังคมปัจจุบันมันก็มีคนที่จะข่าวก็มีเยอะที่จะแอบอ้างก็อย่างที่บอกว่าแม้แต่ผมเองผมยังไม่กล้าขอดูของเพื่อนร่วมงานเลยเพราะถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลคือไม่เชื่อเพราะว่าเราคือเราไม่แน่ใจว่าเขามาด้วยวัตถุประสงค์ดีหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ไม่อยากจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเสี่ยงที่จะให้คนที่เราไม่รู้จักแล้วเราไม่รู้ว่าเขามาเนี่ยคือเขาเป็นคนของหน่วยงานนั้นจริงๆหรือเปล่า
จะยังไม่เชื่อ 100% ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเรื่องประกันภัยนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราจะต้องศึกษาหลายๆด้านก่อนค่ะยังไม่มีนะคะจะมีเฉพาะเหมือนตัวแทนมาทำประกันค่ะเท่านั้นเองขออนุญาตเข้ามาเนี่ยคุณจะมาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีหนังสือเป็นทางการนะมีสีแจ้งมาแล้วมีการแนะนำตัวมาจากไหนมาทำอะไรแล้วเราก็จะนัดเวลาอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้มาในวันไหนกรณีอย่างนี้ก็คือในฐานะที่เราเป็นสถานศึกษานะคะเราก็คงจะต้องอำนวยความสะดวกกับคนที่มาติดต่อทุกท่านแต่นี้พอกรณีของการมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจุดมุ่งหมายในการมามันคืออะไรถ้ามาจริงๆการติดต่อเข้ามาถึงโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีหนังสือมาถึงโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนได้รับ อนุญาตไปเขาถึงจะมีสิทธิ์มาในขณะนี้นะคะอาจจะมีบุคคลบางกลุ่มนะคะที่เข้าไปอ้างว่าเป็นหน่วยงานกลางของภาครัฐนะคะเข้าไปขอตรวจสอบกรมธรรม์ก็อยากจะเรียนไว้ว่าในฐานะหน่วยงานกลางภาครัฐหรือสำนักงานคอปพอนี่คะเราไม่มีโครงการหรือว่าการนโยบายการดำเนินการดังกล่าวนะคะซึ่งบุคคลเหล่านั้นน่ะอาจจะเข้าไปขอตรวจสอบกรมธรรม์และอาจจะขอดูข้อมูลจากกรมธรรม์นะคะซึ่งจะเอาไปทำอะไรเนี่ยทางเราไม่ทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัดนะถ้าหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้อยากจะให้ผู้ที่เจอเนี่ยนะติดต่อสำนักงานคอปพอส่วนกลางหรือว่าสำนักงานคอปพอจังหวัดนะหรือว่าติดต่อมาที่สายด่วนประกันภัย1186ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวยังไงก็ตามการมีสติคิดทบทวนในเรื่องที่จะทำหรือว่าเรื่องที่ได้ทำกันไปแล้วให้ดีๆเพื่อลดการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะและการชมรายการโชเล่ในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมทางบ้านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททุกเล่ทุกกลโกงรู้ทันได้ในรายการโชเล่ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามชมรายการโชเล่ได้ทุกวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Spring New Digital TV ช่องนี้ล่ะค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.springnews.co.th นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะในขณะนี้นะคะอาจจะมีบุคคลบางกลุ่มนะคะที่เข้าไปอ้างว่าเป็นหน่วยงานกลางของภาครัฐนะคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้อยากจะให้ผู้ที่เจอเนี่ยนะติดต่อสำนักงานคอปพอส่วนกลางหรือว่าสำนักงานคอปพอจังหวัดนะหรือว่าติดต่อมาที่สายด่วนประกันภัย1186ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวค่ะ